everyone. I'm on my way to Thailand. I'm so excited. I bring my violin with me. Follow me. Let's go check out the candy shop. หลังจากลงเครื่องนะคะลานนาก็จัดมาที่คาเฟ่แถวบ้านที่เราอยู่กันเลยนะคะคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่ชื่อว่าฤดูกาลค่ะคาเฟ่นี้นะคะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะถ้าใครนั่งรถไฟฟ้ามานะคะก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงลงสถานีหลัก6แล้วก็นั่งรถวินพี่วินหรือขับรถมาลงที่ร้านนี้ก็ได้นะคะมีที่จอดกว้างขวางมากๆเลยนะคะพอเราเดินเข้ามาข้างในคาเฟ่นะคะก็ตกแต่งด้วยร็อกการ์เด้นญี่ปุ่นนะคะโดยแบ่งเป็น2โซนค่ะโซนคาเฟ่นะคะที่มีทั้งนั่งได้ข้างนอกแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ เล่นด้วยนะคะสำหรับใครที่กลัวเรื่องอากาศจะร้อนนะคะในช่วงกลางวันก็สามารถเข้าไปนั่งในห้องด้านในได้นะคะก็จะมีติดแอร์แล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนั้นที่เราไปนะคะเราไปช่วงพระอาทิตย์ตกดินพอดีเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยไม่ร้อนมากเกินไปนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยเขาจะมีบ่อปลาคาร์ฟนะคะให้เรานั่งดูปลาเพลินๆมีถึง2บ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อที่เห็นอยู่ด้านหน้านะคะเป็นบ่อเล็กนะคะแล้วก็ด้านหน้าของร้านเนี่ยเขาจะมีบ่อใหญ่ๆอีกบ่อนึงนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบอารมณ์สวนร็อกการ์เด้นญี่ปุ่นนะคะก็มานั่งที่นี่จะได้บรรยากาศแล้วก็ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะคะที่ร้านนี้เขาก็จะมีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆอยู่ด้านหน้าของร้านด้วยนะคะดูสิคะเด็กๆชอบวิ่งเล่นกันใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะมีข้าวด้วยThank you.
วันนี้นะคะลานาสั่งของโปรดของลานาก็คือบานอฟฟี่เค้กนะคะแล้วก็ยูสุบลอสซัมดริงก์นะคะรสชาติดีทั้ง2รายการเลยแล้วเราก็ยังสั่งมอคค่านะคะกาแฟมอคค่าเค็มมากๆเลยถ้าใครชอบกาแฟเค็มๆต้องมาที่นี่เลยนะคะYummy. It is tasting like soda, but it's for kids too. You like it? Yeah. สำหรับเมนูอาหารที่นี่นะคะเขาก็มีทั้งอาหารไทยอาหารทั้งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อาหารสไตล์ฝรั่งด้วยนะคะโบกับลานาเนี่ยก็สั่งมาลองหลายๆเมนูอาหารรสชาติดีเกือบทุกเมนูเลยนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่คาเฟ่ฤดูกาลที่นี่นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงวันนี้โบกับลานาขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวล็อกหน้าค่ะบ๊ายบาย